ก็อยากแสดงความยินดีครับกับพี่โต้งก็สนิทกันอยู่แล้วครับผมแล้วก็ดีใจที่ได้มาร่วมงานก็เป็นอีกหนึ่งแมกกาซีนที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากในฮ่องกงครับผมก็หวังว่าคนไทยจะได้เห็นสื่อเล่มนี้เนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆเป็นทั้งแฟชั่นแล้วก็ไลฟ์สไตล์ก็มีอาร์ตผสมด้วยครับแน่นอนว่าทีมไทยแต่ละคนที่ทำงานอยู่เนี่ยสุดยอดทำงานครับผมแล้วก็ตัวคอนเทนต์ต่างๆที่เราจะได้เห็นการผสมอันนี้พูดไปไกลไปเมื่อกี้เลยก็คือทั้งแฟชั่นด้วยมีไลฟ์สไตล์ผสมด้วยมีทราเวลด้วยมีฟู้ดด้วยมีอาร์ตด้วยก็คือเป็นการรวมหลากหลายแบบเข้ามาและพี่โต้งเขาก็คอนเฟิร์มเลยว่าหนังสือเขาสวยแน่นอนมาติดตามกันด้วยนะครับผมก็ตัวเล่มแรกเนี่ยจะปล่อยเร็วๆนี้นะครับผมก็รอติดตามกันได้เลยครับสายแฟชั่นสายไลฟ์สไตล์ชอบแน่นอนครับผมแต่ก็ดังมากเลยนะดังมากนะดังมากเลยนะจริงพอจะมีโอกาสได้คุยหน้าตาเขาเพราะดาวิกาก็เพิ่งไปถ่ายมาก็น่าจะได้เห็นกันบ้างนะครับฝากตามน้องนิสาตอนนี้แล้วก็ฝากนิตยสารนะครับผมแฮชแท็กเลเจนด์ครับก็เริ่มแรกจะไปเร็วๆนี้ก็หวังว่าจะได้ถ่ายกันสักปกนะถ่ายเดียวก็ได้ต้องถามว่าถ่ายกับแบรนด์อะไรครับผมครับก็สนุกมากๆครับก็เราก็เป็นครั้งแรกที่ได้ไปบราซิลแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ไปอเมริกาใต้ด้วยครับผมก็รู้สึกว่าเอนจอยมากๆแล้วก็เหมือนแฟนๆที่นู่นเนี่ยก็จะมีเอเนอร์จีเหมือนเวลาร้องเพลงอะไรไปก็ช่วยกันร้องหรือว่าแบบคอนเทนต์อะไรต่างๆก็ช่วยกันเฮนะครับแล้วก็อย่างบราซิลเนี่ยแฟนๆสายเต้นกันทั้งนั้นเวลาออนสเตจมาก็จะแบบเป็นเขาเนี่ยที่ชวนผมเต้นร้องเพลงตามได้ครับก็คือเพลงที่เอาไปร้องที่นู่นเนี่ยก็จะมีทั้งเพลงไทยแล้วก็เพลงสากลด้วยครับผมแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยแฟนๆที่นู่นก็จะติดตาม TikTok อยู่แล้วว่าคอนเทนต์ต่างๆใน TikTok ของบราซิลเนี่ยเป็นยังไงบ้างทุกคนเต้นได้ทุกเพลงเลยอ่ะผมงงมากเลยอ่ะเราเต้นเก่งมากคนที่นู่นเราก็เลยแบบแขกรับเชิญพิเศษไปด้วยไปด้วยเป็นทั้งแขกรับเชิญแล้วก็เป็นผู้จัดการพิเศษแล้วกันครับผมผู้จัดการชีวิตก็ติดตามไปด้วยครับผมโมเมนต์พิเศษของคุณคืออะไรครับในงานโมเมนต์ภายในงานเหรอครับคือความรู้สึกอยู่ที่จำได้คือความเหนื่อยครับผมเพราะว่าเขาให้คือตามคอนเทนต์คือเขาจะให้ผมอะคุณขี่หลังผมแล้วให้ผมสควอตโดยที่มีตัวอยู่ข้างหลังทุกคนเหนื่อยมากจริงก็ครับทำได้แน่นอนครับผมแฟนก็ชอบแบกขึ้นหลังบ่อยไหมก็มีบ้างเลยได้ซ้อมมาก่อนใช่ครับผมเพราะว่าเหมือนการที่เราจากกรุงเทพเนี่ยไปเซาเปาโลใช้เวลาเดินทางถ้ารวมบินอย่างเดียวประมาณ23ชั่วโมงได้ครับยังไม่รวมทรานเฟอร์ด้วยทรานเฟอร์ก็เป็นวันเลยก็เหมือนเราหายไป2วันไป2วันกลับหายไปเกือบอาทิตย์แล้วอ่ะก็เลยรู้สึกว่างั้นเราขอใช้เวลาในการแบบตะเวนท่องเที่ยวภายในอเมริกาใต้เพิ่มด้วยก็มีโอกาสได้ไปอาจจะซาเปาโลจากเซาเปาโลเนี่ยได้ไปวีโอต่อแล้วก็ไปบัวโนสไอเรสที่อาร์เจนตินาแล้วก็ไปลาปาสกับอูยูนี่ที่โบลิเวียด้วยครับผมแล้วก็ค่อยกลับมาที่ไทยครับผมชอบมากเลยอ่ะก็เหมือนก็จะทยอยปล่อยครับผมอย่างที่ปล่อยไปแล้วก็จะเป็นลูปอูยูนี่เป็นซอลเลกที่โบลิเวียครับก็จะเป็นเหมือนถ้าทุกคนได้เห็นเนี่ยจะเป็นทะเลเกลือที่ใหญ่ที่สุดแล้วพอเหมือนมีอ่างน้ำเขาเรียกว่าไงนะมีน้ำขังมันจะสะท้อนมันเป็นกระจกเลยครับสวยมากสวยมากอยากให้ทุกคนได้ลองไปแต่จะไปยากนิดหนึ่งเดี๋ยวตุลาจะมีแฟนมีตติ้งที่ญี่ปุ่นครับผมก็เว้นเดือนนี้ไปแต่ว่าของเดือนนี้ก็เพิ่งไปงานที่เกาหลีมาเอ้าแสงหายก็เพิ่งไปงานที่เกาหลีมาครับเพิ่งกลับมาเมื่อวานก็มางานวันนี้แล้วเดี๋ยวช่วงกลางเดือนจะมีไปมิลานด้วยครับทำเลยทำเลยไปเดือนก็มีไปอีกประเทศหนึ่งด้วยแต่ยังไม่ได้บอกทุกคนเดี๋ยวรอก็อยู่ไทยประมาณแบบวีคหนึ่งมั้งการอินเตอร์เยอะมากเลยนะใช่ก็ดีใจครับดีใจที่เห็นต่างชาติก็เห็น potential ของคนไทยแล้วก็ดีใจมากๆที่เหมือนเราได้มีโอกาสไปหลากหลายที่
ได้ไปเรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมของแต่ละประเทศของแต่ละที่เรียนรู้เรื่อง history ของเขาอาหารการกินเป็นยังไงบ้างครับคือเคยมีปัญหาไปตอนช่วงกุมภาครับมีก่อนตอนที่ไปมิลานนี่แหละครับผมก่อนหน้าไปนิวยอร์กมาก่อนแล้วก็ไปมิลานต่อก่อนไปงานอ่ะผมเลือกเป็นดาวไหล2ชั่วโมงแล้วแบบเกือบไปงานไม่ได้แล้วแต่ก็ไปได้แต่พอหลังจากนั้นก็เลยรู้สึกว่าอ่ะเรามาโฟกัสเรื่องการดูแลตัวเองมากขึ้นระหว่างการเดินทางก่อนการเดินทางแล้วก็ตอนที่อยู่ที่นู่นด้วยก็รู้สึกว่าสามารถ manage ได้แล้วไม่มีปัญหาจากประเทศคือต่างประเทศตอนนี้มีทั้งตุลาพฤศจิกาไม่แน่ใจแต่เหมือนมีธันวาอีกครับผมแต่ว่าก็คือมีอีกแพลนหนึ่งที่ตั้งเป้าหมายไว้ก็คือช่วงปลายตุลาต้นพฤศจิกาตั้งใจจะบวชก็เลยจะบอกทุกคนว่าอ่ะหลังจากที่ศึกมาเนี่ยหัวจะเหม่งหน่อยนะถ้าไปงานไหนก็อาจจะหัวเหม่งเอาพฤศจิกามีคิวแล้วครับผมก็พยายามส่วนใหญ่จะเป็นเคลียร์เรื่องการแสดงมากกว่าครับเพราะว่าเหมือนเวลาถ่ายละครถ่ายซีรีส์หรือหนังก็แล้วแต่เนี่ยมันจะค่อนข้างใช้เวลานานถ้าสมมติว่าเราถ่ายเสร็จปุ๊บหัวเหม่งปั๊บกลับมาถ่ายต่อต้องใส่วิกก็อาจจะลำบากเขาหน่อยก็กำลังหาอยู่ครับผมแต่ว่าก็น่าจะช่วงปลายตุลาเนี่ยแหละก็น่าจะมีทั้งกรุงเทพด้วยและต่างจังหวัดด้วยก็อยากจะลองไปวัดป่าด้วยแต่ก็ตอนนี้มันมินิมัมก็14วันแล้วมั้งครับก็น่าจะไม่น้อยกว่านั้นก็อยากจะบวชให้กับเหมือนเรียกว่ายังไงดีเหมือนความรู้สึกของเราคือถ้าเราไม่ได้บวชตอนเนี้ยไม่แน่ว่าตอนโตไปแล้วแก่กว่านี้แล้วอาจจะไม่ได้บวชแล้วก็รู้สึกว่าอยากทำให้ที่บ้านให้ครอบครัวให้กับทุกคนที่เราได้ประสบพบเจอมาแล้วก็เหมือนเป็นครั้งในชีวิตครับก็ช่วงที่ผ่านมาก็ค่อนข้างจะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องศาสนาค่อนข้างเยอะทั้งศาสนาตนเองแล้วก็ศาสนาอื่นด้วยแล้วก็พยายามแบบฝึกจิตฝึกใจให้มีความนิ่งมากขึ้นฝึกสติมากขึ้นมีเวลาท่องใช่มั้ยก็ได้ยินมาว่าก็ต้องฟลูเอนต์เรื่องบทนี้เหมือนกันได้ยินมาโอ้ยากมากเลยครับก็พยายามครับก็เรื่อง Replace Me ครับก็เป็นฮอร์เรอร์เรื่องแรกของผมเลยแล้วก็เป็นหนังโรงเรื่องแรกด้วยแบบจริงจังมากๆแล้วพอได้เจอกับพี่อนันดาด้วยก็เหมือนเราแบบคือกองนี่เหมือนผมไปเรียนครับทุกคนเหมือนเป็นครูมาเลยทุกคนเป็นคนที่เชี่ยวชาญแล้วก็มีความสามารถมากในวงการก็ดีใจมากๆที่ได้เป็นส่วนร่วมในหนังเรื่องนี้ครับผมหรือเป็นฝันเลยนะการที่ได้เล่นหนังแล้วเล่นเรื่องแรกกับพี่อนันดาด้วยก็รู้สึกว่าโอ้ดีใจมากหากเล่นครับเพราะว่าตัวตอนที่ได้บทมาเนี่ยเรื่องพาร์ทเนื้อเรื่องกับตัวละครค่อนข้างยากมากๆแล้วพอนึกถึงเทคนิคการถ่ายทำแล้วก็ยากมากๆแล้วตอนถ่ายจริงก็ยากมากๆจริงๆเนี่ยเป็นแผลเลยอ่ะเหมือนไม่มีต้องใช้สลิงอะไรพวกนี้ครับแล้วมันไปโดนเลยนิ้วกระแหว่งแล้วก็จะมีเรื่องอันแน่นอนว่าพอคือบอกไปแล้วว่าเป็นหนังผีใช่ไหมครับผมก็จะเป็นหนังผีที่น่ากลัวครับคิดว่าน่าจะได้ดูช่วงต้นปีหน้าครับเพราะว่ามันจะมีทั้งเรื่อง post production เยอะมากเรื่องการ CG ต่างๆมีการถ่ายกับ Green มีการ action ด้วยแล้วก็มีทั้งถ้าทุกคนได้ติดตามก็อาจจะเห็นว่ามีทั้งคัดปัจจุบันด้วยอดีตด้วยก็จะมีเล่นพิลิตด้วยครับหนักมากต้องลดน้ำหนักด้วยครับผมแล้วก็เหมือนตัวคาแรคเตอร์เนี่ยด้วยความที่มันค่อนข้างจะซับซ้อนมากๆเราต้องใช้เวลาเวิร์กช็อปเยอะต้องเวิร์กช็อปทั้งเดียวแล้วก็เวิร์กช็อปกับพี่อนันดาเยอะเหมือนกันอนันดาก็จะเป็นสายนี้เลยเป็นคนว่าสายนี้เลยพอเราได้ทำงานกับเขาสบายเลยเขาทำกันบ้านมาเยอะเราก็แบบก็เน้นถามเขาทำกันบ้านเราไปด้วยแล้วก็เน้นถามแล้วก็เน้นคุยกับเขาแล้วเวลาเล่นก็จะชอบยืนดู
เขาเก่งไงเราก็รู้สึกว่าอยากเก็บเกี่ยวสกิลของเขาว่าเทคนิคการถ่ายทำเขาเป็นยังไงบ้างเทคนิคการแสดงเขาเป็นยังไงบ้างเราหวังว่าก็ฝากติดตามด้วยครับผมเรื่อง Replace Me เป็นหนังฮอร์เรอร์เรื่องแรกของผมเลยก็เล่นคู่กับพี่นันดาเอเบริงแฮมครับผมก็คิดว่าน่าจะได้ดูช่วงต้นปีหน้าฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ